ไม่เคยท้ออดทนสู้ต่อสู้ต่อไปเพื่อชัยเชิดชูอุปสรรคนักหนาที่แล้วมาล้วนแต่เป็นครูรวมกันเราอยู่สู้ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมกลางแดดกลางฝนทุกคนไม่เคยจะท้อมันดนทุกคนต้องรู้ประเด็จการมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยกำหนดจุดรวมพลเสื้อแดงจากภาคต่างๆเคลื่อนสู่ถนนอักษะพุทธมณฑลนัดชุมนุมใหญ่5เมษายนแสดงพลังหยุดล้มล้างประชาธิปไตยจตุพรลั่นเมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ณัฐวุฒิแฉยังมีผู้โน้มน้าวเคลื่อนไหวให้กองทัพยึดอำนาจเสนอทางออกวิกฤตให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วให้ผู้มีอำนาจบารมีสั่งประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งอย่าขัดขวางทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการคุยกันวันละประเด็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีในรายการคุยกันวันละประเด็นนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่4เมษายน2557ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงจังหวะจากโคนเป็นช่วงของการส่งไม้ต่อกันนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ถึงประเด็นทางการเมืองมาวันนี้มองว่าไม้สุดท้ายที่จะนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อที่จะปูพรมให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองแล้วก็ชงกันให้ถึงการใช้มาตรา7การมีนายกรัฐมนตรีคนกลางออกมาแต่แม้ว่าทางด้านของผบ.ทบ.จะออกมาบอกว่าเรื่องของนายกคนกลางจะเป็นเรื่องเพ้อฝันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะให้มีก็ตามแต่ว่าข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติก็เรียกว่าแหมยังคงหึ่งๆแน่นๆกันโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ใกล้ๆวันที่5เมษายนพรุ่งนี้ที่จะมีการเคลื่อนพลของกลุ่มนปช.ผู้รักประชาธิปไตยดูเหมือนข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะอาจารย์จำนงชัยมงคลค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธีรปานครับครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้อาจารย์เดินเข้ามานี่บ่นมาเลยแหมข่าวลือเรื่องปฏิวัตินี่แรงนะคือต้องแปลสองอย่างเลยนะข่าวลือกับข่าวจริงคือขออย่าให้เป็นจริงเลยนะขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่แค่ลือเนี่ยมันก็เสียหายแล้วนะนะครับคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยพอเจอข่าวลือลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนึงยิ่งลือออกไปข้างนอกประเทศด้วยนี่ถูกต้องไปกันใหญ่เลยความเสียหายต่อประเทศเนี่ยคำว่าปฏิวัติรัฐประหารของต่างประเทศที่เขาแค่รู้ข่าวเนี่ยความเสียหายเยอะมากนะครับโรงแรมต่างๆตอนนี้เรียกชนิดที่ว่าหายไปครึ่งนึงแคนเซิลกันไปเยอะเลยที่สำคัญนี่จะอยากจะนึกถึงว่าปัจจุบันเนี่ยความวุ่นวายในบ้านเมืองทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากอะไรต้องช่วยกันทบทวนไม่ใช่เกิดขึ้นจากรัฐประหารปี2549หรือวันนี้องค์กรอิสระต่างๆจึงมีบุคคลต่างๆเข้ามาอยู่แทบทั้งหมดแล้วเกิดเข็นฆ่าตายกันทุกวันเนี่ยนะครับต่อสู้กันทุกฝ่ายไม่ใช่49หรอเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทำการรัฐประหารหรือปฏิวัติณเวลานี้ย้อนไปดูย้อนไปฟังให้ดีคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะชนะค่ะผมว่าวันนี้ไม่มีทางนะครับ1การปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะถ้าทหารคนซึ่งเป็นพลทหารหรือชั้นต่ำลงมาที่เขารักประชาธิปไตยแต่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณก็ไปยากดีไม่ดีเขาจะหันปากกระบอกปืนไปยิงคุณได้ซ้ำไปแล้วสำคัญเนี่ยนะครับอยากจะบอกไว้ล่วงหน้าถ้ามีปฏิวัติรัฐประหารพี่น้องคนเหนือคนอีสานคนที่รักประชาธิปไตยที่มีลูกมีหลานเป็นพลทหารอยู่เป็นนายสิบเป็นจ่าอยู่ช่วยโทรศัพท์หรือเมสเซจหรือไลน์นี่มันทันสมัยมาบอกได้ว่าคุณอย่าไปร่วมกับทหารที่ทำการปฏิวัติต้องช่วยกันอย่างนี้ผมถามว่าท่านเหนืออีสานหรือคนที่รักประชาธิปไตยทั้งหมดรวมกันในพลทหารเอาแค่พลทหารอย่างเดียวเนี่ยบุคคลเหล่านี้จบแล้วครับจบชีวิตแล้วเนี่ยต้องระวังไว้เลยต้องตั้งไว้เลยว่าถ้ามีเมื่อไหร่เมสเซจถึงพลทหารเลยหยุดนะครับแล้วตำรวจหยุดไม่ทำหน้าที่อย่างเงี้ยถามว่าคุณจะกล้าไหมแล้วบ้านเมืองมันจะวุ่นวายขนาดนั้นคุณเลิกคิดซะแต่ก็ถือว่าก็ยังเป็นความหวังของฝ่ายที่ต้องการจะได้อำนาจนะคะที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลยก็แน่นอนนายกมาตรา7เนี่ยเขาจะพยายามผลักดันกันให้มีให้ได้ทั้งรัฐธรรมนูญมันก็ให้ไม่ได้ยังไงนายกก็ต้องมาจากส.ส.ซึ่งก็เขียนกันชัดเจนรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้แต่ก็ยังอยากได้นายกมาตรา7ไปอ้างมาตรา3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันก็ทำไปเนี่ยพอไม่ได้ก็เตรียมคิดที่จะเอามาตราเจ็ดมาจากการรัฐประหารมันคุณเลิกคิดซะเถอะนะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะครับทหารถ้าคิดจะปฏิวัติรัฐประหารขอเพียงอย่างเดียวเข้าข้างความถูกต้องตามกฎหมายที่ผบ.ทบ.พยายามจะพูดแล้วตอนนี้ก็คือให้อยู่ในกฎหมายนะอย่างเงี้ยถูกแล้วคุณต้องใช้ชัดไปเลยว่าผมจะอยู่เคียงข้างกับความถูกต้องตามข้อบัญญัติของกฎหมายอย่างเงี้ยการรับปัญหาไม่ต้องเกิดหรอกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่หยิบยกไปเป็นข้ออ้างวันนี้คุณสุเทพเทือกสุวรรณโอ้ไม่ต้องห่วงผบ.ทบ.เนี่ยเต็มที่คุณให้เขาอ้างได้ไงคุณต้องปฏิเสธแบบไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมผมไม่ได้เต็มที่กับใครทั้งนั้นแต่ผมเต็มที่ก็คือกฎหมายเป็นยังไงผมเป็นยังแค่นี้ก็มีความเป็นไปได้ในความสงบแล้วแต่ว่าเรื่องของการรัฐประหารโดยกองทัพเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่บางคนก็อาจจะมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ละด้วยปัจจัยรอบด้านหลายอย่างด้วยแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกแต่ว่าเขาบอกว่าการรัฐประหารโดยองค์กรอิสระนี่สิเป็นเรื่องที่เขาก็บอกว่าเกิดขึ้นแน่โดยเฉพาะต้นสัปดาห์หน้านี่คงจะได้ให้เห็นกันชัดๆแล้วเรื่องของการลงดาบจริงๆวันนี้รัฐประหารยังอยู่ที่ผมเคยยกตัวอย่างมาแต่ไหนแต่ไรคือเรื่องอสูรวันนี้ก็ยังอยากจะพูดลักษณะที่ว่าอสูรแล้วก็มีลูกอสูรมีหลานอสูรก็คือตัวองค์กรอิสระต่างๆมันเป็นอสูรที่เกิดขึ้นรัฐประหารวันนี้จริงๆก็คือรัฐประหารโดยระบบกฎหมายคือพยายามจะใช้เครื่องหมายกฎหมายเนี่ยที่ตัวเองเป็นคนตราขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการที่ทำการรัฐประหารรัฐประหารจริงๆคือการครอบคุมความคิดจำกัดความคิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงเขาเพื่อให้อำนาจอยู่กับกลุ่มหรือคณะบุคคลเมื่อกลุ่มอยู่คณะบุคคลวันนี้ก็จะไม่รูปแบบคล้ายเหมือนอาวุธประจ่อแต่กระบวนการอาวุธยิ่งกว่าสำคัญกว่านั้นก็คือว่าการต่อต้านยากก็คือการใช้อาวุธทางปัญญาโดยใช้เทคนิคทางกฎหมายก็เรียกแท็กติกทางกฎหมายที่นำมาใช้อยู่นี่จริงๆคือรัฐประหารเราสังเกตว่าวันนี้รัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยนะยากมากถูกไหมฮะติดล็อกไปหมดติดล็อกไปหมดเอาง่ายๆที่เห็นกันชัดไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณทวินเปลี่ยนสีถูกศาลปกครองวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วเอาเขากลับคืนสู่ตำแหน่งก็เป็นเรื่องทางปกครองในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องทางปกครองแต่วันนี้มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเอียบอกว่านี่คือการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68คือการปกครองโดยปกติในทางบริหารมันจะไปขัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้มันจริงๆมันไม่ควรรับ
รับไว้เพราะอะไรบอกว่าอ้าวมันไปโยงเรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา8มันอยู่ที่คนเขียนน้องตะแป๋วค่ะคือคนเขียนมันจะเขียนโยงยังไงก็เขียนได้คุณจะไปเอาตามคำเขียนโยงไม่ได้คุณต้องดูข้อเท็จจริงในทางกฎหมายว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางปกครองคำสั่งทางปกครองย้ายไม่ย้ายสั่งปลดสั่งออกสั่งไล่ออกมันเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งขึ้นศาลปกครองเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยแล้วให้กลับเข้าก็กลับเข้ามาตามกระบวนการแล้วก็ไม่ใช่ว่าการสั่งกลับเข้าหรือออกเนี่ยมันเรื่องผิดหรือไม่ผิดไม่เกี่ยวกันคือไม่เห็นจะเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยไม่เกี่ยวเลยแต่วันนี้ดันไปรับคำร้องบอกว่ารับไว้เพื่อทำการไต่สวนก็จะไต่สวนเรื่องอะไรเนี่ยนี่คือปัญหาที่มันเรามองเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญวันนี้คุณไปก้าวทุกเรื่องและนี่ถึงบอกว่านี่คือรัฐประหารเพราะฝ่ายบริหารไม่สามารถคิดอะไรในความคิดในการบริหารของตัวเองได้เลยต้องไปถามคนที่มีอำนาจซะก่อนนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องกฎหมายนี่เป็นเครื่องมือไปถามก่อนว่าดีไหมต่อไปจะย้ายใครเนี่ยนะถามว่าถ้าคนไม่ดีแต่เป็นพวกรัฐประหารเป็นพวกศาลรัฐธรรมนูญเป็นพวกองค์กรอิสระต่างๆต้องแต่แบบว่าเป็นนายกเนี่ยนะถามจริงๆถ้าเจอกันอย่างนี้เนี่ยกล้าย้ายไหมมันแทนที่จะการบริหารเนี่ยมันโฟลว์คือมันคล่องตัวนะฮะปรากฏว่าคนเราก็ต้องรักตัวเองไม่แม้คนบอกว่าผมยอมตายจริงอาจจะมีอยู่แต่ว่ายังไงมันก็ยังรักตัวเองอยู่นี่คือหลักในโลกของความเป็นจริงจะกล้าตัดสินใจเลยไหมว่าเอาย้ายเลยในเมื่อมันไม่เหมาะสมเขาเป็นพวกสารเอาง่ายถึงเป็นลูกสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาอย่างเงี้ยกล้าไหมคือจริงๆเขาก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเรื่องของการโยกย้ายคือการทำงานของคณะหนึ่งเขาก็มีสไตล์ในการทำงานของเขาเขาก็ต้องหาคนที่ทำงานในสไตล์เดียวกันแต่หากว่ามีอีกคนนึงมาทำงานแล้วทำงานกันเป็นคนละสไตล์นี่มันก็ถือว่ามันก็ไปขัดกันคือคำว่าบริหารนี่คือคเขาให้อำนาจของผู้บริหารภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมายนะถ้าสั่งการโดยวิธีการในภายใต้ระเบียบของกฎหมายแท้ๆเนี่ยมันยังไงก็ได้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมบริหารงานไม่ดีเขาไม่ได้โทษคนที่เป็นภายใต้จากผมเขาก็ต้องโทษว่าผมไม่ได้เรื่องขั้นผมจะไปย้ายเอาคนที่มีความสามารถเข้ามาเป็นผู้ห้ามย้ายแล้วคนที่เป็นนายกดีมีศักดิ์ศรีตรงไหนเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรจะก้าวล่วงเป็นอย่างยิ่งในลักษณะของการบริหารโดยตรงนะครับคุณย้ายบ้างล่ะแล้วเขาฟ้องศาลคุณนะคุณจะว่ายังไงคุณบอกไม่เป็นไรนี่อำนาจผมนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารสูงสุดของฝ่ายนั้นคือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเขาบริหารจัดการได้เพื่ออะไรเขาก็ต้องมองช็อตหลายๆช็อตว่าเอาคนนี้มาอยู่ตรงนี้คนนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามวิธีการแต่โอเคกระบวนการถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารก็คือศาลปกครองศาลปกครองโอเคก็ถ้าใครไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายเขาเองก็ฟ้องศาลปกครองแต่ถ้าฟ้องแล้วศาลปกครองว่าโอเคนั่นก็ต้องยุตินะครับแต่กระบวนการก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของระเบียบราชการด้วยแต่ไม่ใช่พอศาลปกครองเสร็จบอกว่าเอานี่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากจะเป็นการล้มล้างระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าประมุขของฝ่ายบริหารเนี่ยก็ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้เลยประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเองอย่างประธานรัฐสภาก็มีปัญหาเหมือนกันก็จะถอนอีกแล้วปปช.ชี้มูลว่าการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภาค่ะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เขากลางรัฐธรรมนูญมีระเบียบข้อบังคับก็ใช้ทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญตามประเพณีการปฏิบัติและข้อบังคับของสภาและรัฐธรรมนูญทั้งหมดแต่ตุลาการบอกว่าเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือวันนี้ทำให้ประมุขของทุกฝ่ายอ่อนเปี้ยเสียขาหมดนี่คือรัฐประหารที่หนักกว่าการใช้อาวุธในสมัยการใช้อาวุธเรายังมีการต่อต้านแล้ววันหนึ่งก็อาจจะต้องกลับเข้ามาแต่โอเคจะเกิดการสูญเสียเสียเวลาแต่วันนี้หนักกว่านั้นก็คือกุมอำนาจโดยทางกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้แก้จะแก้ไขอำนาจคนที่ใช้อำนาจในทางที่ดูแล้วไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะต้องมาถามคนที่จะให้แก้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญซะก่อนแล้วถามว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นรัฐประหารอยู่กี่ปีกี่ชาติไม่รัฐประหารวันนี้นั่นหนักนะนี่คือรัฐประหารที่เป็นผลพวงในปี49ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงบ้านเมืองวุ่นวายเพราะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมากลับมาคิดให้ดีว่าทำยังไง1กระบวนการแก้กฎหมายต้องแก้ให้ได้แต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่ให้แก้ทำแล้วก็ไม่ให้แก้หรือจะให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลซะก่อนแล้วค่อยมาแก้คือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดความอ่อนแอในเชิงโครงสร้างไปแล้วไปหมดค่ะคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินี่
อ่อนเปรี้ยเสียขาต้องบอกว่าใช้ถ้อยคำอย่างนี้เลยเพราะจะทำอะไรไปเนี่ยนะยังไม่รู้ว่าอนาคตฉันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่วันนี้รัฐธรรมนูญก็มีขีดเส้นไว้ให้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างกฎหมายในแต่ละเรื่องเนี่ยนะแม้กระทั่งกฎหมายการเงินการคลังก็ขีดเส้นไว้แต่ละเรื่องทุกคนก็ต้องเอากฎหมายมากลางแล้วก็เดินตามที่กฎหมายบัญญัติในขณะเดียวกันเนี่ยขณะเดินตามกฎหมายบัญญัติเนี่ยยังมีคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นคนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมีสำนักงานอัยการสูงที่คอยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมีองค์ประกอบทุกอย่างโอเคชอบด้วยกฎหมายแล้วล่ะแต่คนที่ตัดสินใจไปวันนี้ยังไม่มั่นใจแล้วว่าทุกฝ่ายบอกว่าดีหมดแล้วถูกต้องตามกฎหมายหมดแต่ไม่รู้ศาลนูนจะคิดยังไงคือมันขาดความมั่นใจในการกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไปแล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวจะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดอีกหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันหนักกว่านั้นแต่สมมติว่าเอาคุยนี่ใช้จบอย่างเดียวไม่พอยังมีคนไปทำต่อเพื่อที่จะให้ลงโทษคนซึ่งเขาตัดสินใจอย่างบริสุทธิ์ให้ลงโทษเขาอีกแล้วถามว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงค่ะแล้วสามนวลก็ส่วนใหญ่ก็ลักษณะเป็นอย่างนั้นซะด้วยออกมาไอ้สำคัญที่มันมองเห็นชัดเนี่ยก็คือว่าบางกลุ่มทำขัดกฎหมายทำไมไม่ลงโทษตัวเองทำขัดกฎหมายทำไมไม่ลงโทษต้องพูดกันตรงๆโอ้เมื่อวานนี่ถอนหมายจับไปแล้วด้วยนะคะกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายกันแบบโจงครึ่มเลยถูกไหมฮะค่ะทำไมคุณไม่ลงโทษเพราะตัวง่ายๆตัวคุณเองเนี่ยในคำวินิจฉัยของสำนวนในเรื่องของการขยายระยะเวลาการเลือกตั้งนะในคำวินิจฉัยพอดีจะหามาพอดีเนี่ยนะเป็นคำวินิจฉัยที่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่คือกรณีขยายกรณีการยุบสภาค่อยเลือกตั้งไป45-60วันใน30วันเนี่ยสามารถขยายได้มีเหตุจำเป็นที่สามารถขยายได้ก็ที่เขาเขียนอะไรอย่างนั้นไว้เนี่ยคือแทนที่จะแปลตามรากอักษรเปล่าแปลจากเขียนเพื่อที่ให้มันเร็วจะได้แต่ก็มีเหตุจำเป็นที่สามารถที่จะขอขยายได้ถ้ามีเหตุจำเป็นกฎหมายไม่ได้เขียนถึงเหตุจำเป็นในการขยายเลยเป็นการบังคับกกต.ให้ทำหน้าที่ภายใน45-60วันให้จบเป็นหน้าที่ของคุณถ้าไม่จบ180วันคุณต้องจบแต่กลายเป็นบอกว่าขยายได้ไม่จบกกต.ต้องจบคือกฎหมายเขาล็อกไว้อย่างนี้ทั้งหมดแต่ท่านบอกว่าขยายอันนี้ถามว่าการวินิจฉัยอย่างนี้ใครเป็นคนทำผิดผมมองว่าศาลรัฐธรรมนูญทำผิดก็เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ไม่มีอำนาจในการเขียนต่อให้เป็นการวินิจฉัยเนี่ยกฎหมายรูปแบบของcommon law เนี่ยคุณจะไปแปลอย่างนั้นไม่ได้กฎหมายลักอักษรถ้าเป็น civil law ได้ค่ะนะอังกฤษเขาทำได้นะครับเพราะมีประเพณีบางอย่างแต่ของเราเป็นลักษณะสองคุณต้องแปลตามลักษณะสองอย่างเงี้ยถามว่าคุณรับผิดบ้างไหมแต่คนอื่นเขาคิดในเชิงการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารผิดหมดกกต.เนี่ยในคำวินิจฉัยถามนุนล่าสุดที่วินิจฉัยการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะผมพยายามอ่านมีตอนหนึ่งที่สามนุนเขียนไว้เลยนะฮะบอกว่าปรากฏข้อที่จริงว่ามีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่สามารถสมัครได้เพราะมีเหตุขัดขวางการรับสมัครซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้สามารถรับสมัครได้ค่ะเพื่อให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งเหล่านั้นสามารถลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะเขตเลือกตั้งเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งยังไม่ได้ลงคะแนนคือสำนวนพยายามจะหยิบว่าคำว่าไม่ใช่วันเดียวกันเนี่ยก็คือหมายความว่าณวันที่2การสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ครบทั้งประเทศสำนวนมองว่าการสมัครรับเลือกตั้งต้องครบทั้งประเทศซะก่อนส่วนที่คุณจะจัดตั้งเป็นครั้งเป็นคราวก็คือการแก้ไขนะตรงนี้เลือกตั้งไม่ได้ก็จัดการลงคะแนนใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกอันนั้นเป็นวิธีการแต่วันนี้คุณไม่สามารถรับสมัครได้ในวันเดียวกันจริงๆถ้ามองผิวเผินเหมือนกับว่าเขียนก็ไม่ธรรมดาจริงๆตรงเนี้ยเราต้องไปหยิบยกให้เห็นด้วยความรับผิดชอบน้องกระแป๋วว่าเมื่อคุณเขียนคะแนนว่ามันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะที่จะรับสมัครเลือกตั้งแต่ไม่สามารถสมัครได้ค่ะเป็นหน้าที่ของคุณแล้วถามว่าคุณได้พูดถึงความรับผิดชอบกันบ้างมั้ยเนี่ยคือนี่กลุ่มขององค์กรอิสระละนะฮะตอนหลังก็ยังเขียนไว้อีกนะฮะ108/2เป็นวันที่เมื่อกำหนดขึ้นแล้วผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องไปดำเนินการต่างๆเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
ชัดไหมนี่คือคำวินิจฉัยของหนุนว่าความบกพร่องทั้งหลายทั้งปวงคุณโทษใครไม่ได้เลยคุณต้องไปโทษคณะกรรมการเลือกตั้งถ้าคุณจะวินิจฉัยอย่างนี้นะฮะคุณต้องกล้าที่โยนความผิดไปที่คณะกรรมการเลือกตั้งแล้วเพราะว่าความชัดเจนก็คือผู้ร้องเนี่ยก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะคะได้ยื่นว่าการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์โดยกกต.เนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการตั้งประเด็นวินิจฉัยว่าตัวของพระราชกฤษฎีกายุบสภาปีพุทธศักราช2556เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2หรือไม่กลายเป็นคือพูดง่ายว่าประเด็นวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องไม่ได้ร้องเรื่องนี้ถูกต้องคือเป็นการวินิจฉัยคนละเรื่องคนละเรื่องคือพยายามที่จะให้เป็นเหตุแห่งการยุบค่ะยุบคือให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะให้ได้นะครับคือพยายามที่จะให้เป็นให้ได้แต่เขาพยายามเขียนนะพยายามเขียนทีนี้เวลาเขียนมาปุ๊บเนี่ยมันเขียนในทางอื่นไม่ได้แต่ที่น่าแปลกตรงไหนรู้ป่ะน่าแปลกเนี่ยเวลาเขาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเสร็จกกต.ต้องไปชี้แจงกกต.ชี้แจงนี่ต่างกับการเสนอข่าวของกกต.กกต.ชี้แจงถ้าดูในคำวินิจฉัยจะเห็นว่าที่ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ขัดเพราะนั้นไม่สามารถที่จะเป็นโมฆะได้เขาจะออกในรูปแบบอย่างนั้นเลยที่เขียนอย่างดีเลยว่าเนี่ยคือการเลือกตั้งวันเดียวกันอะไรทุกอย่างเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นโมฆะแน่นอนที่นี่คือข้อต่อสู้ของกกต.ที่สู้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการยื่นคำร้องแต่ในขณะนั้นถ้าเราดูเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่มีการประกาศพระกฤษฎีกาออกมากกต.บางคนนะฮะพูดตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งวันที่2จะเป็นโมฆะทำไม2ตัวนี้ขัดกันเวลาคุณชี้แจงคุณปกป้องตัวเองว่าคือเหมือนกันรู้กันอยู่แล้วฉันจะสู้แบบนี้นะฉันจะขอสู้แบบปกป้องตัวเองซะหน่อยจริงๆแล้วคุณสมชัยนี่เหมือนจะพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนน่าจะมีการยื่นหรือการวินิจฉัยเลยนะคะใช่พูดไว้ก่อนเลยว่าบอกเป็นโมฆะไงจะนำไปสู่การเลือกตั้งมีปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะนำไปสู่การเป็นโมฆะได้เหมือนรู้ว่าจะต้องออกมาในรูปนี้ถูกต้องเฟซบุ๊กก่อนวันเลือกตั้งก็เขียนว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีความเป็นโมฆะแต่วันไปชี้แจงกับสามรัฐสภาคุณไม่เขียนตรงๆมาเลยว่าผมก็มีความเห็นด้วยกับผู้ร้องนั่นแหละว่าการเลือกตั้งวันที่สองจะเป็นโมฆะคุณจะไปสู้ทำไมอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องคิดกันต่อไปว่าการทำอย่างนี้เจตนาบริสุทธิ์ของคุณคืออะไรกันแน่หรือว่าเป็นการใช้แท็กติกทางกฎหมายเหมือนสมัยปปช.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคประชาธิปัตย์เรื่องเงินกู้ที่ปล่อยให้คดีขาดอายุความเป็นการใช้แท็กติกอย่างนั้นหรือไม่คือขอสู้ไปทีหนึ่งเพื่อไม่ให้สังคมประณามแต่ความจริงคงในฉันรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะมันทำให้เราคิดได้แล้วมันก็ออกมาอย่างนี้จริงๆและสำคัญก็คือว่าโอเคต่อให้สามนูนเขียนคำวินิจฉัยในลักษณะของว่าหน้าที่เป็นของคุณแต่สามนูนก็พยายามที่จะเขียนในลักษณะของการค่อนข้างจะปกป้องนิดๆของกกต.ในลักษณะของการถูกดำเนินคดีค่ะถ้าเขียนกันอย่างนี้จะชัดดีนะต้องดำเนินคดีกับกกต.ถูกไหมฮะเพราะว่าผู้ร้องยื่นมาอยู่แล้วเนี่ยว่าการเลือกตั้งวันที่2โดยกกต.เนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นกกต.เป็นกกต.ต้องมีการฟ้องร้องกกต.แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้หยิบยกสิ่งเหล่านี้เข้ามาคุณต้องวินิจฉัยไปด้วยค่ะเขาวินิจฉัยทุกถ้อยคำนะครับของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันองค์กรค่ะวันนี้ปปช.คุณหยิบอันนี้ไปใช้บ้างไหมคุณหยิบไปใช้ของคนอื่นเนี่ยคุณหยิบนักหยิบหนาค่ะนิดเดียวคุณก็หยิบวันนี้คุณหยิบคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญในหน้าที่3ในหน้าที่11นะในวรรคที่2เนี่ยเขียนถึงหน้าที่กกต.ว่าคุณไม่ได้ต้องจัดการเลือกตั้งเอาไปใช้ในปปช.บ้างไหมที่เขาแต่เขาก็มีการกล่าวโทษของกกต.กันอยู่แต่ว่าปปช.ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้บ้างไหมว่านี่คือคำวินิจฉัยแล้วนะว่าวันนี้กกต.ไม่ต้องโยนรัฐบาลแล้วบอกว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องแล้วเขาเขียนว่าเป็นหน้าที่ของคุณโดยตรงคือวันนี้เจตนาขององค์กรอิสระเนี่ยเห็นง่ายๆอย่างประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดง่ายว่าเจตนาของคำวินิจฉัยก็คือการที่จะบล็อกกระบวนการการเลือกตั้งนั่นเองให้มันหยุดชะงักถูกต้องนะคะเพื่อจะนำไปสู่อะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาให้อาจารย์จำนงได้วิเคราะห์กันต่อพักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ฉับไวด้วยข้อมูลล้วงลึกทุกข่าวสารนำหน้าด้วยเทคโนโลยีกับหลากหลายรายการที่จะไม่ทำให้คุณตกกระแสความเคลื่อนไหวสำหรับผู้รักประชาธิปไตยสามารถติดตามชมเอเชียอัปเดตทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทาง www.asiaupdate.tv แอปพลิเคชันทางมือถือเอเชียอัปเดตทั้งทางระบบ Android และ iOS ค่ะสำหรับผู้รักประชาธิปไตยสามารถรับชมช่องเอเชียอัปเดตได้ทางจานดาวเทียมทุกกล่องทุกยี่ห้อรวดเร็วฉับไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับเอเชียอัปเดตมาในช่วงที่2กับคุยกันวันละประเด็นนะคะยังคงพูดคุยในประเด็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกับอาจารย์จำนงชัยมงคลนะคะเราได้ทิ้งท้ายเรื่องของบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาให้การเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะแต่ว่าล่าสุดมานี่ดูเหมือนยังกักๆกันอยู่นะคะว่าการเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่เพราะว่าทางด้านของกกต.เลขาของกกต.ออกมาพูดว่ามีการตีข่าวกันไปเองของสื่อนะคะว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดเรื่องว่าโมฆะไม่โมฆะแค่ชี้ไปว่าเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองใช่ไหมคะคือจริงๆไม่ใช่การตีข่าวหรอกคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดิมเนี่ยพอออกมาป๊อปเนี่ยมันจะไม่เป็นฉบับถาวรฉบับจริงเป็นฉบับนิจฉัยจริงก็เป็นฉบับย่อนะช่วงนั้นเลขากกต.เขายามจะออกมาพูดแล้วว่ามันยังไม่แน่ใจนะค่ะกิจลักษณะแปลว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่ค่ะหรือจะเป็นโมฆะต้องดูคำวินิจฉัยกลางนะวันนี้คำวินิจฉัยกลางออกมานะครับก็ค่อนข้างแปลว่าเป็นโมฆะแต่ก็พยายามแทนที่จะบอกว่ามันเป็นโมฆะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่คือไม่พูดมาชัดให้ชัดไปเลยว่าต้องมีการประกาศพระราชกิจการในการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะให้มันชัดไปเลยให้เคลียร์ไปเลยว่าอ่ะโมฆะก็โมฆะแต่ก็ยังจะแทงกั๊กกันต่อเพื่อให้มีการตีความทางกฎหมายตีความทางกฎหมายว่าสรุปแล้วมันจะโมฆะหรือไม่โมฆะคือพูดได้ง่ายเหมือนเขาเรียกขว้างหินถามทางให้อีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้หยิบยกเหมือนเขาเรียกส่งซิกแนลเหมือนเปิดช่องให้มาดีเบตกันอีกนะว่าตกลงน้ำหนักมันจะไปทางไหนดีส่งซิกแนลเพื่อให้อะไรเพื่อให้ไม่สามารถจัดการการเลือกตั้งต่อไปได้ถ้าผมฟังอย่างนี้จริงๆทำไมคุณมีหน้าที่แต่คุณวินิจฉัยไปเนี่ยอำนาจในการวินิจฉัยคุณมีแต่เวลาคุณวินิจฉัยไปเหลืองไปแดงคุณไม่เห็นพูดแทงกั๊กแทงอะไรเลยแดงก็แดงเหลืองก็เหลืองไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอจะวินิจฉัยว่ากำหนดวันเลือกตั้งใหม่สามารถกำหนดได้หรือไม่ก็แทงกั๊กกันอยู่นั่นแหละคนนี้ไปพูดก็ใช้คนนี้มาพูดมันทำให้กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเกิดความไขว้เขวอย่างน้อยๆให้เป็นประเด็นสมมติว่ากำหนดพระราชกิจการใหม่กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็จะมีหยิบยกมีคนหยิบยกอ่ะนะฮะเอาไปยื่นศาลรับนูนให้วินิจฉัยอีกว่าสรุปแล้วคำวินิจฉัยเดิมที่วินิจฉัยไปเนี่ยเป็นโมฆะจะต้องตราพระราชกิจการใหม่หรือไม่ก็จะเอาหาประเด็นทางกฎหมายเนี่ยนะครับซึ่งพยายามจะบิดเข้าข้างตัวเองตลอดไปให้ตีความอีกเพื่ออะไรเพื่อให้การเลือกตั้งล่าช้าเพื่อคือเป้าหมายคือไปหานายกมาตรา7นั่นแหละคือยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วคุณสุเทพเทือกสุบรรณพูดชัดเจนว่ายังไงใครจะมาฉันก็ไม่คุยฉันจะนี่ได้ก็คือต้องเป็นนายกมาตรา7 2จะต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทั้งนั้นอย่างอื่นฉันไม่คุยด้วยจะเป็นเลขาสหประชาชนประชาชนก็ไม่คุยด้วยทั้งนั้นนะบัญชีมูลคีมูลฉันก็ไม่คุยด้วยทั้งนั้นคือมันก็ชัดเจนแล้ววันนี้คุณจะเดินยังไงคุณไม่ต้องไปคิดเผื่อว่าจะชวนอะไรยังไงละคุณไม่ต้องคิดเลยคิดที่ผ่านมาก็พลาด
แทนที่วันที่2กุมภาพันธ์จะจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ใช้ระเบียบใช้อำนาจทางกฎหมายให้เต็มที่เต็มเปี่ยมสุดๆนะก็ไม่ได้ทำเพราะไปคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องถ้าอย่างนี้แล้วมันจะต้องอย่างนั้นได้มันจะต้องผ่านเชื่อว่าทุกอย่างจะดีทั้งนั้นไอ้คนต่อต้านเขาบอกว่ายังไงผมก็ไม่ยอมคิดอย่างเงี้ยมันเพื่ออะไรต้องมองกันจริงๆนะครับไม่ใช่ประการใส่ร้ายหรืออะไรสิ้นมันให้ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้แล้วมันมีข้อที่จริงที่สอดคล้องกับการคิดนะฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆได้คือการจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยมันสามารถจินตนาการได้นะคะอาจารย์แต่ว่าเมื่อจินตนาการว่าจะเกิดแล้วมันก็ต้องหาวิธีการทำให้มันไม่เกิดสิแต่ว่านี่กลายเป็นว่าเหมือนจะทำให้มันเกิดตามที่ตัวเองจินตนาการไว้คือการจินตนาการก็เรียกความฝันของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ฝันคนละแบบแต่ต้องดูที่คนฝันน้องตาแป๋วฝันยังไงก็ได้เพราะตัวเองไม่มีหน้าที่ทางกฎหมายในเรื่องการเลือกตั้งแต่กกต.คุณมีหน้าที่กฎหมายบัญญัติให้ทำอะไรบ้างคุณฝันได้ถ้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณฝันไม่ได้ถ้าเรื่องอื่นคุณฝันได้แต่การเลือกตั้งคุณฝันไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันคุณไม่มีหน้าที่ที่ต้องฝันคือต้องมีเป้าหมายชัดเจนต้องดำเนินการที่กฎหมายบัญญัติเขาเขียนไว้หมดแล้วกระบวนการคุณต้องทำไม่ใช่ฝันเพราะฝันมันก็เพี้ยนเพราะคุณไม่ยึดกฎหมายคุณไปฝันมันก็เพี้ยนเพราะฝันมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะฝันได้ครึ่งเดียวนะคนมีคนมาสะกิดก็สะดุ้งตื่นนะทุกอย่างมันก็สะดุดมันเขาจึงไม่ให้คุณฝันกกต.ไม่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันต้องทำตามหน้าที่ต้องทำหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติแล้วคุณจะไปฝันอะไรอีกที่ผ่านมาเอาใช้ความฝันก็พลาดไปแล้ววันนี้คุณอย่ามาตั้งประเด็นให้เห็นเป็นข้อทางกฎหมายอีกนักกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จ้องอยู่แล้วนะกลุ่มค้านเนี่ยจ้องแล้วดูที่คุณจะส่งสัญญาณอะไรมาส่งซิกแนลอะไรมาบ้างพยายามจะฟังอยู่เงี่ยหูฟังอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยคุณส่งซิกแนลไปอย่างนี้เวลาคุณไปชี้แจงต่อศาลนูนคุณก็ต้องมีความเห็นอย่างนี้คือทุกคนจ้องอยู่คือส่งมานะฉันรอรับไม้ต่ออยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่คนที่มีหน้าที่น้องดาแปลไม่ใช่คิดอยากจะพูดอะไรโดยไม่ผ่านสมองก็พูดได้ไม่ใช่จากช่องท้องแล้วก็ออกปากโดยไม่ผ่านสมองไม่ได้คุณจะต้องผ่านกระบวนการคิดทางสมองว่าฉันยังมีหน้าที่อะไรอยู่บ้างไหมการที่ฉันพูดจะพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยสังคมมันเกิดและอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้มันมี2ฝักสองฝ่ายหรือ3ฝัก3ฝ่ายกันแล้วแต่เนี่ยเขาจะหยิบยกเอาไปใช้อะไรบ้างไหมนะครับแล้วก็ต้องหวนกลับมาดูว่ากฎหมายให้อำนาจอะไรฉันไว้บ้างจะพูดอยู่ในกรอบสำนวนที่ใจอย่างนี้แล้วนะฮะคุณจะไปสู้บอกว่ามันไม่เป็นโมฆะหรอกค่ะคุณพูดดีทำไมแล้วพูดอะไรได้เลยถามจริงพูดอะไรเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งอย่างนั้นหรอค่ะพูดแล้วเพื่อมีปัญหาว่าเวลาตราผลิตกิจการก็จะมีคนแค่ตราออกมาเสร็จก็จะยื่นคำร้องแล้วอย่างนั้นเลยคือให้ล่วงเลยเวลาออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าแล้วประเทศชาติได้อะไรถ้าอาจารย์ดูรูปการของสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์มองว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไหมคะมันมีปัจจัยอะไรมาเป็นตัวประเมินได้คือวันนี้เนี่ยในความตั้งใจของกกต.เองเนี่ยผมยังมองว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ประเด็นหนึ่งหัวใจมันก่อนอย่างอื่นคนต่อต้านเนี่ยก็ไปห้ามเขาไม่ได้เรื่องต่อต้านนะฮะมันห้ามเขาไม่ได้นะครับควรไม่ควรอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าดูจากสัพพะกำลังแล้วนะคะการเลือกตั้งครั้งถ้าหากว่ามีครั้งต่อไปก็ไม่น่าจะสามารถจะบล็อกได้เหมือนครั้งแรกคือต้องดูกระบวนการต้องแบบถ้าศาลวินิจฉัยอย่างนี้นะครับข้อเสียอยู่ประการหนึ่งแล้วนะอย่าลืมพูดไปก็คือหนึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการเลือกตั้งต่อไปไม่ยากครับถ้าวินิจฉัยว่าคำว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าจะต้องรับสมัครในวันเดียวกันทั้งประเทศซะก่อนส่วนการลงคะแนนไม่เป็นไรหรอกก่อนหลังก็พอว่าพอได้แล้วแต่เหตุจำเป็นค่ะนะครับถ้าคุณไปสร้างมาตรฐานอย่างนี้ว่าไม่ครบในการรับสมัครทุกหน่วยเลือกตั้งต่อไปไม่ต้องล้อม20ไม่ต้องล้อม28หน่วยครับหน่วยเดียว 2-3 หน่วยล้อมหน่วยเดียวเอาคนทั้งหมดเอาฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะฮะเอาแค่หน่วยเดียวพอไม่ให้มันสมัครรับเลือกตั้งได้ค่ะถามว่าจะเอาตำรวจทหารขนาดไหนเขาไม่สนใจเขาล้อมอยู่แค่นี้เขาไม่ไป28เขตเลยและสุดท้ายคุณก็ต้องวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่สามารถรับสมัครในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมาตรฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนต่อไปต้องมีคนหยิบยกมาใช้โดยเฉพาะคนที่ไม่รักประเทศจริงๆเรียกว่าเคลี้ยงงูไม่พ้นคอถูกต้องสารรัฐมนูลนะฮะเพราะวันนี้นะครับสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี่จะสำเร็จหรือไม่ผมบอกว่า1วิธีการกกต.ณเวลานี้คุณได้เขียนระเบียบหรือประกาศในการแก้ปัญหาไว้แล้วหรือยังอย่างเช่นว่า
ถ้าไปสมัครณหน่วยไม่ได้ณพื้นที่ที่กำหนดไม่ได้คุณสามารถสมัครทางอีเมลได้ไหมสมัครทางแฟลกได้ไหมคุณต้องเขียนตรงนี้มาก่อนโอเคถ้าคุณเขียนได้อย่างนี้แน่นอนวันสมัครรับเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะถ้าคุณทำอย่างนี้นะแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ประกาศและกำหนดลักษณะนี้ซึ่งก็รู้อยู่ว่ามันสามารถทำได้กฎหมายให้ระเบียบให้เนี่ยถ้าคุณไม่ทำ ผมมองแล้วกกต.รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็มีปัญหาอีกเพราะคุณสุเทพเขาประกาศชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ให้มีการสมัครท่านก็ยังจะร้องเหมือนเดิมผิดก็ช่างมันก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆถ้าถามคุณได้แก้อะไรล่ะเอาบทเรียนที่ผ่านมาแล้วนะวันต้องดูตรงนี้ก่อนแต่วันนี้กกต.ประกาศชัดเจนบอกเอาแล้วนะผู้สมัครสามารถที่จะสมัครทางแฟลกได้เลยนะสามารถโชว์หน้าผู้สมัครผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเชื่อไหมคนชุมนุมก็ไม่ไปคนที่จะไปคัดค้านอ่ะเพราะคัดค้านไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เขาดูหน้ากันทางคอนเฟอเรนซ์เขาไม่ต้องเขาประกาศจริงแต่เขามีระเบียบว่าถ้าไม่สามารถไปยื่นใบสมัครณใน28เขตในจังหวัดภาคใต้ได้ก็ให้สามารถสมัครโดยทางแฟลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับศาลที่เขาใช้ระบบแฟลกเนี่ยเป็นเอกสารตัวจริงแล้วเขาไปแล้วนะเอกสารบางอย่างสมัยนี้ไม่จะเป็นถาวรต้องเอาตัวจริงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับหมายจับก็ใช้ทางแฟลกค่ะนะไม่จะรอส่งไปหมายจับยังไม่ถึงไม่รู้เป็นเดือนเดี๋ยวนี้เขาแฟลกปื๊ดรับรองกันได้เลยกกต.คุณต้องเอามาใช้ละแต่สำคัญที่คุณจะต้องคิดว่าถ้าคุณประกาศอย่างนี้ชัดเจนว่าถ้าไปยื่นไม่ได้ก็สามารถส่งทางแฟลกได้สแกนผ่านอีเมลเข้ามาได้รับได้หมดถามว่าท่านนั่งตะแป๋วเป็นสุเทพเทือกสุบรรณจะเอาคนเสียเวลาคนไปล้อมไหมล้อมไปก็ไม่เกิดประโยชน์ล้อมไปเข้าแฟลกคือกำนันแกคงอยากจะไปแต่คนเขาก็มองว่าไปทำไมล่ะในเมื่อมันแฟลกกันไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรการในการป้องกันที่ดีที่สุดมากกว่าการใช้ตำรวจทหารแล้วไม่ต้องใช้เบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยงเบี้ยอะไรเลยปล่อยมันโล่งโจ้งไปเลยเอาตำรวจ3คน5คนไปเฝ้าหน้าสถานที่รับสมัครก็พอแล้วประหยัดงบภาษีประชาชนค่ะไม่ต้องเอาคนไปร้อยไปพันไม่ต้องขอกำลังกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานตำรวจชาติไม่ต้องขอใดๆทั้งสิ้นแค่ประกาศให้ชัดเจนอย่างนี้นะคุณยกไปแสนไปตำรวจอยู่5คนอยู่หน้าสถานที่รับสมัครกันแหละถึงเวลาเขาก็ไม่ไปเขาแฟลกแต่สำคัญว่าในทางกฎหมายการเลือกตั้งมันสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้เลยจะไม่ได้กระบวนการจัดการการจัดสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถทำเป็นประกาศค่ะนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งอ้างเหตุความจำเป็นได้ไอ้ที่คุณรับสมัครแต่เดิม28เขตไม่ได้คุณยังอ้างเหตุจำเป็นได้เลยคุณไม่ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็อ้างเหตุจำเป็นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็อ้างเหตุจำเป็นทั้งที่ไม่ใช่เหตุจำเป็นตามกฎหมายเลยคุณยังอ้างได้เลยแล้ววันนี้คุณจะอ้างเหตุจำเป็นว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อให้การสมัครรับเลือกตั้งสามารถรับสมัครเลือกตั้งได้ครบทุกเขตทั้งประเทศจึงออกระเบียบลักษณะอย่างนี้แต่มีเหตุข้อแม้ว่ากรณีถ้าไม่สามารถไปยื่นใบสมัครณสถานที่ที่รับสมัครได้อนุโลมให้ส่งทางแฟลกได้เรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าวันที่8เมษายนนี้เนี่ยทางกกต.เองก็จะมีการเชิญทางเหล่าทัพเนี่ยมาพูดคุยหารือกันแล้วก็จะเตรียมเชิญบรรดา50กว่าพรรคการเมืองนะคะมาหารือต่อในช่วงปลายเดือนประมาณวันที่22เมษายนก็ต้องฝากไปยัง50กว่าพรรคการเมืองเสนอประเด็นอย่างนี้ด้วยนะครับว่าผมเสนอไม่ต้องใช้ตำรวจทหารมากหรอกครับนะเอาเงินไม่ใช่อย่างอื่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.เหล่านี้เนี่ยได้สร้างความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือต่อประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์มีเสียงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการไปแจ้งความนะคะแจ้งความต่อศาลรัฐธรรมนูญแจ้งความต่อองค์กรอิสระที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมศาลต้นเสียงนี่แหละที่ทำให้พวกเขาเนี่ยใช้สิทธิ์เสียงเขาแล้วแต่ในที่สุดว่าศาลกลับมาบอกว่าให้สิทธิ์เสียงของเขาเนี่ยกลายเป็นโมฆะก็เลยมีการแจ้งความกันทั่วประเทศเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยออกมาพูดนะคะบอกว่าระวังนะคนที่ไปแจ้งความเนี่ยจะเจอข้อหาแจ้งความเท็จค่ะคืออย่าเบรกในสิทธิ์บางสิทธิ์ของเขาเลยค่ะอย่าไปกลัวเลยแจ้งความเท็จคือคำแจ้งความเท็จคือผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนาทุจริตค่ะ
กฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นคือโดยเจตนาทุจริตแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานประเด็นแรกก็ไม่ผ่านละทุจริตหรือไม่ผมสุจริตเพราะเนื่องจากว่ากระบวนการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยซึ่งมันขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นการปฏิบัติที่โดยไม่ชอบได้เราก็ไปแจ้งความข้อที่จริงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่จริงไหมก็มีอยู่จริงแล้วถามว่ามันจะเท็จตรงไหนจะไปกลัวอะไรนะฮะอย่าไปกลัวอะไรเพราะฉะนั้นไอ้คำขู่อย่างเงี้ยอย่าไปกลัวถ้ากลัวเนี่ยกระบวนการรัฐประหารมันจะงอกงามไปเรื่อยๆนะครับมันจะใส่ปุ๋ยกันยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็น้ำกรดราดมันบ้างนะฮะเอาเชื้อลมเชื้อราไปใส่ให้รากมันเน่าบ้างนะครับถ้าเราไม่กล้าที่จะเชื้อราไปใส่ให้รากมันเน่านะฮะเอาปุ๋ยเค็มๆไปใส่ให้มันแห้งเฉาตายมันก็เจริญงอกงามนะฮะถ้าเจริญงอกงามมันให้ร่มโพล่มไทรสำหรับคนอื่นยังพอว่ามันให้ร่มโพล่มไทรกับพวกกันเองเนี่ยคนที่หนีเข้าไปอยู่ในร่มต้นไม้เนี่ยกลายเป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มรัฐประหารทั้งหมดแล้วอยู่ตากแดดอ่ะถูกไหมฮะจริงๆอย่าว่าแต่เชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยผมอยากจะให้แจ้งความในประเด็นที่ไปดูเนี่ยจะไปแจ้งความในกรณีที่ศาลรัฐนูนวินิจฉัยวันที่2เป็นโมฆะค่ะผมอยากให้แจ้งความในประเด็นคำวินิจฉัยเดิมนะครับคือคำวินิจฉัยที่7/2557ค่ะกรณีที่วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสามารถขยายได้อันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกแล้วผมฟังว่าเรื่องนี้คือประเด็นที่โดยไม่ชอบโดยตรงนะครับกลับไปแจ้งความกันใหม่นะฮะเอาเถอะถ้าไปเจอข้อหาแจ้งความเท็จเจ้าพนักงานมาผมจะว่าความให้เลยเพราะอันนี้เนี่ยมันเพราะอันนี้ถือว่ามันมีเขาเรียกว่ามีข้อกฎหมายที่ชี้อยู่แล้วว่าต้องอยู่ในกรอบ45-60วันคือ1มันสืบพยานง่ายค่ะพยานสืบเพียงแต่วันหนึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ายังไงรัฐธรรมนูญเขียนได้ว่าการเลือกตั้งในกรณีที่ยุบสภาค่ะให้เลือกจัดการเลือกตั้งภายใน45-60วันนี่ชัดเจนรัฐธรรมนูญละค่ะไม่มีเขียนเป็นอย่างอื่นอีกแต่คำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่10วันที่7/2557เนี่ยนะครับ24/2557ค่ะวินิจฉัยออกมาเลยว่าตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถขยายเวลาได้นี่คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเอาประเด็นนี้ไปแจ้งความสืบกันง่ายๆให้ศาลยุติธรรมตัดสินไปว่ากรณีอย่างเงี้ยเป็นผิด157หรือไม่กรณีเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะอันเนี้ยชัดแล้วไม่ต้องสืบอะไรมากไม่ต้องสืบเรื่องเจตนาด้วยนะครับการปฏิบัติที่เราไม่ชอบลักษณะอย่างนี้มันเจตนาชัดเจนเมื่อคุณเป็นศาลรัฐธรรมนูญคุณอ่านกฎหมายคุณก็เข้าใจประเด็นนี้น่าขยายความต่อนะคะอาจารย์คือให้ไปแจ้งความเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาเป็นคนต่างกรรมต่างวาระที่แจ้งแล้วก็แจ้งไปให้หยิบยกประเด็นนี้มาด้วยแล้วดูที่ว่าปปช.จะวินิจฉัยอย่างไรในกรณีชี้มูลค่ะเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่นักวิชาการหลายๆท่านเลยออกมาชี้เลยว่าบทบาทขององค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนี่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการประชาธิปไตยแน่นอนวันนี้มีจดหมายนะคะที่หยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ที่มีคนคนหนึ่งเขียนถึงนะคะเขาก็บอกว่าผมอยู่อเมริกามานานไม่เคยอับอายเท่าครั้งนี้เมื่อชาวต่างชาติมาถามว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นคนกรุงเทพของคุณดูเหมือนจะมีการศึกษาสูงแต่กลับไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เขียนข้างล่างว่าน่าอายน่าอายจริงๆจะอายเขาไปละคือเลิกตะแบงสักทีค่ะคือคำนึงถึงประเทศชาติและส่วนรวมเราพูดกันอยู่ทุกคนน่ะก็บอกว่ารักประเทศรักชาติรักส่วนรวมแต่ผมมองจริงๆแล้วยังหาคนรักจริงมีไม่เท่าไหร่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกระบวนการที่ต่อต้านในกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายถามว่าคุณรักประเทศได้อย่างไรวันก่อนไปกระทรวงศึกษาธิการจะไปติดต่องานที่กระทรวงศึกษาธิการน้องตะแป๋วเชื่อไหมค่ะโอ้โหเขาล้อมตั้งแต่พระบรมลูกทรงม้าเป็นไม่รู้กี่ตารางกิโลเมตรหาคนสัก 2-3 คนเนี่ยมองแทบไม่เจอแต่ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเป็นเมืองที่ไม่มีกฎหมายนะเป็นการสร้างกติกาสร้างกฎหมายสร้างกันทุกอย่างของตัวเองอะอย่างเงี้ยถือว่าคุณรักประเทศหรือคุณรักสังคมหรือนี่แหละอย่าไปพูดถึงสิทธิตามกฎหมายตกกฎหมายอย่างไรแค่ common sense ธรรมดาเนี่ยนะฮะแล้วคุณคิดถึงคนอื่นเขาบ้างไหมคือฝรั่งต่างชาติมองมาก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละหรือดินแดน land of smile ประเทศไทยวันนี้ได้ถูกฉายาจากกลุ่มประเทศต่างๆว่าเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วประเทศไทย
ค่ะอาจารย์ป่วยทางจิตค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับคุยกันวันละประเด็นนะคะเราจะมาพูดคุยกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบพระคุณสำหรับอาจารย์จำนงชัยมงคลค่ะครับกลับมาคุยกลับมาพบกับรายการคุยกันวันละประเด็นได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้อาจารย์จำนงชัยมงคลดิฉันตรีณปางมริชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ